แดงสวัสดีค่ะน้องเบสเองนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์แฟนเพจของเรานะคะสามารถเข้าไปกดไลค์ได้ที่แฟนเพจ No Name Gaming TV นะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กด Subscribe นะคะสามารถกดที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับพวกผมนายชอตตี้บูโจวานะครับคนเดิมเกมนี้ก็ชื่อเกม Monster Beat นะเป็นเกมแนวอะไรดีล่ะเกมมือถือญี่ปุ่นแนว RPG นั่นแหละนะครับก็จะคล้ายๆกับเกมอื่นๆทั่วไปที่มันเปิดในมือถือนะแต่ว่าจุดเด่นของมันเนี่ยคือเรื่องของการต่อสู้ครับที่จะใช้ลักษณะของการเล่นแบบโอเทโลเล่นเป็นไหมที่มีหมากขาวกับหมากดำแล้วก็ล้อมๆกันไปเรื่อยๆนะหมดกระดานก็มานับคะแนนกันว่าใครมากกว่าก็ชนะไปนั่นแหละก็ใช้กติกาของโอเทโลมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับในการเล่นเกมนี้ทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นทันทีเลยนะสำหรับคนที่ชอบเล่นพวกโกะพวกโอเทโลด้วยเนี่ยน่าจะมาลองเกมนี้ดูบ้างนะฮะถึงจะไม่ได้ยากเท่าของจริงก็เถอะนะแต่ก็แก้ขัดไปก่อนนะครับกับเกมนี้นะฮะ Monster Beat นะครับเข้าสู่เกมเลยดีกว่ามาถึงจะเจอข้อตกลงเบื้องต้นนะฮะนี่คือเปิดมาครั้งแรกเจออย่างนี้เลยนะครับแล้วด้านล่างอันนี้สำหรับคนที่โอนข้อมูลมานะฮะก็ย้ายเครื่องมานั่นแหละก็จะมาใส่รหัสที่นี่ส่วนการสร้างรหัสเดี๋ยวไปตามกันข้างในเกมแล้วกันว่าสร้างตรงไหนนะฮะตรงนี้เค้าข้อตกลงนะเราไม่อ่านกดปุ่มซ้ายนะครับนี่น่ารักไหมล่ะโอ้โหคือเหมือนกับคนวาดดราก้อนบอลยังไงก็ไม่รู้นะครับซึ่งล็อกอินกับ Google Play ได้ด้วยนะไม่เป็นไรเล่นเลยสตาร์ทโตก็จะมีการดาวน์โหลดข้อมูล250ใช้คำว่าอะไรดี250ไฟล์แล้วกันนะก็เดี๋ยวดาวน์โหลดกันสักครู่ตรงนี้ครับเอาละครับก็โหลดเสร็จแล้วนะกด to start เลยไปก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเกมนี้เล่นอย่างไร Tutorial Battle นะสอนการเล่นนะครับโอเทโลชัดๆเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเกมมันจะมีบอกนะว่าเราสามารถลงไปที่ตรงไหนได้นะครับอย่างเช่นกรณีอย่างนี้นะเราก็ลงไปกินไม่ใช่อันนี้มันแค่บอกเฉยว่าเป็นโซนนิ่งของการเล่นโอเทโลนะฮะส่วนนี้ก็เป็น HP นี่เห็นนะ HP นะครับของเรานะของมอนสเตอร์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็สามารถพาไปได้4ตัวละครนี่เห็นนะยูนิตของเราอยู่ตรงนี้นะครับ4ตัวละครแล้วก็ก็ไม่มีอะไรอ่ะเราสู้กับมอนสเตอร์นั่นเองบางอันก็ขี้เกียจอ่านขี้เกียจแปลนะฮะอันนี้เขาสอนเรื่องการโจมตีนะก็ตอนนี้เป็นธาตุไฟใช่ไหมพอเราเลือกล็อกวงนี้ปั๊บก็จะเกิดการคอมบิเนชันกันระหว่างเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวตัวหมากที่เรามีประมาณนั้นก็แล้วกันเอาตรงไหนดีนี่แล้วกันคีย์เวิร์ดใช้ว่าคีย์เวิร์ดก็ได้เทคนิคการเล่นโอเทโลคือยึดขอบให้ได้จะได้เปรียบที่สุดนะฮะยึดมุมอ่ะไม่ใช่ขอบอย่างเดียวนะมุมนะฮะเอาละอันนี้เราสบายเลยนะฮะกดปุ๊บกินหมดทั้งกระดานนะครับคอมโบกัน3ตัวละครครับเอฟเฟกต์กระจุยกระจายฮะไปหวานหมดเลยครับ3ตัวการต่อสู้ครั้งที่4ครับครั้งนี้ก็เรายึดมุมได้ก็จะค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็มีระบบธาตุด้วยไฟชนะไม้ชนะน้ำน้ำชนะไฟนะครับแล้วแสงกับมืดชนะกันเองนะครับก็พื้นฐานเนาะเป็นธาตุพื้นฐานจัดไปครับพัวนี่แน่ไม่ตายครับเหลือครึ่งโหลดโอ้โหโดนกินไปเกือบหมดแต่ไม่เป็นไรฉันเข้าใจดีนะ ส่วนอันนี้เป็นพวกไอเทมที่ใช้อ่ะไม่ใช่ไอเทมใช้เป็นไอเทมที่มันแรนดอมโผล่ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะลงหมากไปตรงนั้นแล้วก็จะได้ไอเทมที่มันดรอปอยู่อ่ะแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเรียบร้อยเห็นไหมเกมนี้เราไม่จำเป็นต้องเล่นให้หมดกระดานนะอันนี้คือแบบมอนเตอร์ HP หมดก็คือจบเท่านั้นเองเดี๋ยวใช้ความสามารถของเรานะครับสู้กับอันนี้ยักษ์นะฮะไปเลยคอมโบกันพัว31เท่านั้นเองอันนี้ก็ข้อสอนเรื่องของสกิลนะฮะเมื่อคูลดาวครบเนี่ยก็สามารถกดเพื่อใช้สกิลได้นี่แค่นั้นเองนะฮะแต่ตัวนี้เป็นธาตุลมไงมันก็เลยตีไม่ค่อยแรงนะครับอันนี้คือ crazy นะก็พูดง่ายคือเราเล่นไปเรื่อยสะสมเกตครบก็กดที่ crazy แล้วเลื่อนขึ้นนะฮะเป็นการใช้อันตินั่นเองซึ่งอันติเกมนี้ก็คือเนี้ยมันก็จะมีเวลามาให้แล้วเราก็เลือกส่วนที่เราคิดว่าจะทำลายได้สูงที่สุดไปนะครับเนี่ยมีเวลาให้10วิก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะดูจะกดจะอะไรก็กดไปผมกดมั่วแล้วเนี่ยกินเยอะกินน้อยไม่สนใจกดมั่วอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าเวลามันบีบผมนะครับเนี่ยนะครับคือการฟีเวอร์นี่ลูกเล่นแผ่วพาวมั้ยครับแน่นอนอยู่แล้วนะลูกเล่นเกมนี้แผ่วพาวเหลือเกินนะฮะเลเวลอัพแล้วนะฮะแล้วก็ได้ตังมา 5G เวลนะเป็นเงินแคสนะครับนี่ 5G เวล
แล้วก็ใส่ชื่อตัวละครอ่ะมาเลยช็อตตี้แน่นอนนะช็อตตี้คนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแถมจะรักเธอแค่คนเดียวด้วยยาวไปนั่นอ่ะก็มีการดาวน์โหลดข้อมูลอีกเล็กน้อยนะฮะก็จบช่วงปล็อกแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็โหลดเสร็จแล้วเราไปดูในเกมกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่ผมก็ใบ้ให้แล้วนิดนึงเนาะว่ามันก็จะเหมือนเกม RPG ทั่วไปนั่นแหละรอดูแล้วกันเอาละครับทิวทอเรียลเสร็จเรียบร้อยดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มันจะมีการสอนต่อยังไม่จบนะฮะมีการสอนต่อคือนี่คือเรื่องของกาชาปองกับช็อปหรือร้านค้านั่นเองนะครับแล้วเรามาสุ่มกันตอนนี้รู้สึกเห็นเมื่อกี้แวบๆว่ามีตัวละคร5ดาวด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะได้4ดาวโอกาสที่ได้ตัวละคร4ดาวเนี่ยเยอะขึ้นนะครับอันนี้เขาฉลองครบ 50,000 ดาวน์โหลดนะฮะไวมากฮะคือเกมนี้มายังไม่ถึงอาทิตย์นะครับไปเลยไปลากลงครับโชว์สคริปต์ได้ด้วยนะสคริปต์ไปเลยละกันดูได้ว่าได้ตัวอะไรนะได้แค่3ดาวระดับแรนะแหมฮันเตอร์ดันนะฮะชื่อดันอ่ะมันก็สอนเรื่องของการจัดเด็กนะฮะก็คือมาที่ยูนิตนะครับซึ่งจะมีเมนูพื้นฐานเด๊ะๆเลยครับอันนี้คือดูรายละเอียดของมอนสเตอร์จัดเด็กอัปเกรดวิวัฒนาการขายอะไรพวกนี้สารานุกรมก็คือจะเป็นเมนูพื้นฐานที่มีนะเดี๋ยวเราค่อยไล่ดูกันละกันว่าเป็นยังไงนะครับอย่างอันแรกอันนี้ที่มันให้ไปคือเรื่องของการจัดเด็กนั่นเองก็มีคำสั่งมาตัวเมเตด้วยโอ้โหก็คือพูดง่ายคือแทนที่เราจะจิ้มทีละตัวเนี่ยเราก็สามารถใช้คำสั่งมาตัวเมเตเพื่อที่จะเลือกตี้3ตัวได้เลยในหน้าจอนี้นะฮะไม่ได้จัดให้อัตโนมัตินะครับก็คือแค่แบบแทนที่จะมากดทีละตัวอะไรเงี้ยก็กดมาตัวเมเตดีกว่าก็จะได้เข้าไปเลือกได้เลย3ตัวว่าจะเอาใครบ้างนะครับอ่ะไปที่เควสนะฮะอันนี้ก็อะไรเนี่ย24ชั่วโมงมิชชั่นนะฮะก็คือเรามีเวลา24ชั่วโมงในการเคลียร์แอเรียที่3นะฮะวันเดอร์เลอร์โนโมลินะฮะคือป่าของวันเดอร์เลอร์นั่นเองถ้าเราเคลียร์ได้ตามที่กำหนดจะได้จีเวลไปเลย10อันนะครับน่าจะเป็นโครงการสตาร์ทแดชของเกมนี้นะเอออ่ะนี่ก็ล็อกอินโบนัสเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะไปท่องดูกันนะว่าในเกมนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็ข่าวเนาะกดมาก็เจอข่าวนี่คือหน้าจอแรกนะครับคือเรื่องของเควสนะเป็นหน้าจอแรกไม่มีเมนูโฮมนะครับไล่เลยแล้วกันนี่ energy เนาะ level exp quest อันนี้คือ quest ก็คือเนี่ยแหละ quest นะครับนี่ก็คือมิชชั่นของเราภายใน24ชั่วโมงนะฮะและอันนี้คือไปลุยมิชชั่นคนเดียวนะครับไปเลยลองดูแล้วกันนะไล่ไปทีละอันเลยเลือกเพื่อนโอ้โหเพื่อนเวลปาไป40แล้วครับช็อกโกนะชื่อของเขานะครับน่าจะเป็นคนต่างชาติด้วยไหมต่างชาติในที่นี้หมายถึงไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะฮะรวมถึงพวกเราด้วยนะที่เป็นคนไทยนะเอาละด่านนี้ดูนี่มีอะไรให้ตื่นเต้นมากอย่างแรกผมต้องยึดขอบก่อนครับคอนเนอร์ไลน์พัวดับแดดดินไปเลยฮะยังไม่ทันทำอะไรเลยครับพวกมอนสเตอร์ไปหวานเสร็จแล้วเอาละด่านที่สองยึดมุมได้ไหมไม่รู้ลองดูคอมโบปังปังโอ้โหอาจไม่เข้าเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรฉันเข้าใจเธอดีนี่นะผมพยายามจะไปเล่นขอบก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจเองว่าทำไมผมต้องเล่นขอบนะ กินให้หมดพัวโอ้โหดับแดดดินแล้วพอใช้เป็นตัวละครหลักของเรากับของเพื่อนน่ะคือศัตรูจะตายง่ายมากเลยนะเอาละอันนี้สมเหตุสมผลนะไปพัว300เท่านั้นฮะไม่เป็นไรมันเอามุมไปแล้วไม่ใช่มันเอาขอบไปแล้วไม่เป็นไรครับผมก็เอาต่อเอาดิเอามามามาเลยนั่นแหละครับความเสียเปรียบผมจึงบังเกิดนะฮะถ้าผมลงตรงนี้ก็จะกินตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ยึดขอบได้ถ้าเราเลือกตรงนี้ก็จะกินตรงนี้เท่านั้นมันก็จะยึดขอบไม่ได้เพราะงั้นผมเอาความปลอดภัยดีกว่าแถวนี้ดีกว่าปลอดภัยได้3คอมโบด้วยตีกันสนุกสนานปุ้งปังปุ้งปังโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยเอาละครับตอนนี้ผมตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบแต่ผมไม่ท้อครับจัดไปเดี๋ยวพอผมได้ขอบเมื่อไหร่นะเดี๋ยวรู้สึกเจอเพื่อนเรายิงไปเกือบตายเลยโหดว่าไปทางไหนดีวะนี่นั่นค่อยๆยึดไปอย่าให้มันยึดมุมพอละเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับเพราะว่าเพื่อเราเป็นตัวซัพพอร์ตนะยิงโคตรแรงอะเป็นไงการเล่นก็เพลินดีนะใครชอบเล่นโอเทโลนี่จัดเลยนะฮะได้ตัวละครมา1ตัวนะครับเป็นธาตุไฟก็ไอตัวเมื่อกี้อะไรที่เราได้มาส่วนอันนี้เขาถามว่าจะแอดเพื่อนไหมโอ้โหมีการบันทึกได้ด้วยครับว่าไอที่เราเล่นเมื่อกี้เป็นยังไงนะฮะเจ๋งเจ๋งเจ๋งสุดยอดมากนะฮะนี่คือเควสลุยคนเดียวเนาะก็ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็มีลุยแบบมัลติเพลเยอร์ด้วยอันนี้คือเราตั้งกลุ่มเองนะครับส่วนนี้คือเราไปหากลุ่มไหนลองตั้งดูดิคือโอ้โหตายแล้วมันจะมีหา
หาคนที่อยู่ละแวกเดียวกับเราเพราะนั้นก็คืออาจจะไม่เจอเพราะคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเยอะเท่าไหร่ส่วนนั้นแรกคือเป็นเพื่อนเพราะนั้นไปหาเพื่อนก่อนแล้วก็อาจจะตั้งอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมลองหาคนที่อยู่ใกล้ๆผมดูก่อนนะไอ้ทำไมเราลงแค่2ตัวอ่ะไม่เป็นไรไม่วอรี่นะอ่ะนี่ก็มันจะหาให้ครับใครที่อยู่ใกล้เราเอามาแล้วครับฟริสสึนะฮะอันนี้ไม่น่าจะใกล้เราแหละแต่คือแบบก็ดีอ่ะมันอยู่อ่ะโอเคไปเลยลงได้ตั้งแต่2ตัวละครขึ้นไปนะเออเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับแล้วนี่ผม4ผมลุยเลยอันนี้คือแบบเป็นเรียลไทม์นะเพราะนั้นก็คือผมลงก่อนใช่มั้ยนี่แล้วกันแล้วก็รอเพื่อนเล่นนะให้เพื่อนเล่นเดี๋ยวต้องดูด้วยนะว่าเล่นกับเพื่อนแล้วจะได้อะไรนะครับอันนี้เพื่อนลงนะเป็นเทิร์นของเพื่อนนะครับผมเทิร์นแรกเพราะผมเป็นหัวหน้าตีครับดับแดดดินเป็น1ศพครับโอ้โหมันกินไปเยอะเลยอะไม่เป็นไรจัดไปเลยเร็วๆเร็วๆอย่ารอช้าอะไรเนี่ยรอทำไมจัดไปครับพวกหัวนี่คอมโบกับผมฮะนี่เรียบร้อยอีก1ศพรู้สึกศัตรูจะตึกเก่งขึ้นด้วยนะจะถึกขึ้นด้วยเออแล้วครับได้มุมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้มันเป็นช่องว่างเหมือนกับเป็นสิ่งกีดขวางอะไปลงไม่ได้นะเนี่ยมาต่อผมลงนี่เลยจัดไปทั้งเลนปั๊บ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 คอมโบสนุกสนานครับเออได้การมา1ใบครับเรื่องมุมเลยเพื่อนเออซิงโครด้วยนะซิงโครพัวโอ้โหเอ้ยมีผีไม่ตายนะคือน่าสงสารคนที่4มากเลยคนที่4ยังไม่ทันเดินเลยอะ มอนนั้นตายหมดแล้วนะแต่ไม่แน่นะกับบอสอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูถึงบอสละเอาละใครเริ่มครับอ้าวคนสวิงเป็นคนอ้าวคนนี้ได้เริ่มแล้วนะแหมก็นึกว่าจะข้ามมาที่ผมนะครับจัดปลาได้มุมด้วยนะเรื่องมันไม่ลดเลยเว้ยเอาล่ะตาเรานะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มักมากครับคือจะเน้นอ้าวนี่ผมทำให้มันยึดขอบได้เหรอเนี่ยซวยเลยขอโทษนะฮะขอโทษนะครับคุยกับเขาได้ไหมเมนูอันนี้ก็กดไม่ได้ไม่ใช่เธอเรานะก็คือไม่มีระบบแชทตรงนี้นะครับผมมีแล้วใช่ไหมผมให้มันยึดขอบได้ยังไงเนี่ยเอ้ยไอคนนี้เลือกอยู่นะฮะคือเราบอกได้ว่าเราเอ้ยเราไปบอกเขาได้ว่าควรจะลงตรงไหนนะเมื่อกี้ผมกดปุ๊บมีลูกศรสีเหลืองขึ้นแสดงว่าผมแนะนำให้เขาลงตรงนั้นนะไปนี่ลงตรงนี้เออแนะนำให้ลงตรงนี้ยึดขอบ เออไปซิงโครก็คือผมบอกให้เขาลงตรงไหนแล้วเขาก็กดตามผมอ่ะก็คือขึ้นซิงโครเลยนะแล้วไงล่ะบอกย่านหรอกเลวเอ้ยนี่ผมแม็กแล้วเดี๋ยวผมใช้โดนสกิลมันไปทีนึงฮะแค่ร้อยเดียวเองนะไปเลยอ๋อมันอ๋อมันเติมเลือดนะลงไอเทมเติมเลือดพอดีจัดไปได้5คอมโบปัง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 โอ้ยถ้ารอดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับเรียบร้อยครับเล่นกับเพื่อนก็มันไปอีกแบบนะก็ไม่รู้ว่าแตกต่างอะไรยังไงกับเล่นคนเดียวนะอ๋อนี่ได้รางวัลเพิ่มเติมฮะก็คือถ้าเล่นคนเดียวจะไม่ได้รางวัลเพิ่มเติมถ้าเล่นเป็นมัลติเพลเยอร์จะได้รางวัลเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีสรุปมาให้ด้วยว่าจะแอดเพื่อนไหมอ๋อถ้าแอดเดี๋ยวแอดไปดิมันบอกให้แอด3คนแอดทั้ง3คนจะได้จีเวล15อันนะถ้าแปลไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวลองนี่คือตั้งตี้เนาะอันนี้คือไปหาตี้ก็จะมี2แบบเลยก็คือคล้ายๆกันน่ะทั้งสร้างทั้งสร้างทั้งหาเนี่ยจะคล้ายกันนะถ้าหาก็คือเป็นขาจรอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องอันล่างเนี่ยก็จะเป็นอันบนเป็นขาจรอันล่างเป็นเพื่อนจริงๆเอาละกันเพราะนั้น2เมนูนี้ก็จะเหมือนกันต่อมาก็จดหมายนะได้ของมาเต็มเลยรับทั้งหมดตรงนี้ครับจัดไปเลยเกมนี้ปุ่มตกลงอยู่ฝั่งซ้ายนะเพราะนั้นอย่า กดผิดนะฮะเอาเดี๋ยวดิทำไมไม่ได้ของอ่ะนะอย่าบอกนะต้องรับทีละอันอ๋ออันนี้มันลบเนาะโอ้ผมก็ไม่ได้อ่านผมเห็นเป็นคำสั่งที่เกมอื่นๆมันก็มีก็เลยไม่ได้สนใจว่ามันเป็นลบทั้งหมดไปลบไปเลยต่อมาอันนี้เป็นข่าวสารของเกมนะก็เข้ามาดูได้นะแล้วก็วอนเทสนี่คืออะไรพูลูคอนคืออะไรวะน่าจะเป็นอ๋ออันนี้เป็นพวก EXP เนี่ยกินแล้วได้ EXP เยอะเนี่ยมีโอกาสได้พวกนี้เยอะนะฮะน่าจะเป็นแบบช่วงอีเวนต์มั้งเนี่ยเขาบอกว่าไออีเวนต์เนี่ยอีก11ชั่วโมง25นาทีเกิดกี่โมงวะเนี่ยอีก11ชั่วโมง25นาทีก็น่าจะเที่ยงครึ่ง
เออเที่ยงครึ่งนะของเวลาบ้านเรานะอีเวนต์นี้จะเกิดนะฮะแล้วก็อันนี้มิชชั่นนะฮะมิชชั่นก็เป็นระบบเออร์ชิเมนต์นั่นแหละแหมผ่านอะไรก็สามารถที่จะมารับของตรงนี้ได้เผลอๆไม่ต้องมากดรับด้วยเข้าอันนี้อัตโนมัติอันล่างเป็นข่าวนะเนี่ยก็ดูได้กดปุ๊บก็จะไปคีย์ลัดเลยไปที่มันบอกเนี่ยเออเอาล่ะนี่คือเมนูแรกนะครับเควสก็ค่อนข้างยุ่ยเยอะทีเดียวอันที่2ก็อันนี้เกริ่นไปคร่าวๆเนาะอันแรกก็จะเป็นดูรายละเอียดของการ์ดที่เรามีนะฮะแล้วก็สามารถจะกดไปอัปเกรดตรงนี้ก็ได้นะฮะคือกดที่นี่ก็ได้ว่างั้นเถอะไม่ต้องไปกดที่เมนูข้างนอกนะฮะส่วนนี้จัดเด็กมันสอนไปแล้วนะอ่ะนี่มาอัปเกรดกันก็พูดง่ายๆคือเหมือนเกมอื่นอ่ะก็คือเราใช้ตัวละครหลักตัวหนึ่งตัวจะอัปเกรดนะแล้วก็ตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบเท่านั้นเองนะเท่านั้นเองเหมือนเกมอื่นนะนี่ก็เป็นวิวัฒนาการนะครับก็ต้องหาของโดยเกมนี้รู้สึกจะเป็นพวกไก่เออถ้าที่ผมเห็นแวบๆนะจะเป็นพวกไก่ก็หาของให้ครบเลเวลของตัวละครให้ตันก็จะสามารถวิวัฒนาการได้ไม่ได้แตกต่างกับเกมอื่นนะครับอันนี้ขายนะขายอันนี้สารานุกรมตัวละครหรือยูนิตนั่นเองซึ่งยังเข้าไม่ได้นะครับไม่รู้จะล็อกทำไมเอาละก็มีเท่านี้นะมีเท่านี้นะครับยูนิตกาชาปองกาชอปก็เมื่อกี้มันพาไปที่กาชาปองเนาะก็ส่วนอันหน้าจอแรกที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นกาชาปองที่ใช้เพชรนะฮะเปิดเลยดีกว่าเก็บสะสมไปครบ50ได้นะครับเปิด10แถม1นะฮะผมลองเปิดดูดวงผมกี่ดาว3ดาวอีกแล้วนะนี่เอาเปิดอีกผมเปิดได้3ครั้งผมเปิดให้หมดเลยอันนี้4ดาวครับเอออยากได้5ดาวมากกว่านะไม่เป็นไรช่วงนี้มันแจกเพชรเยอะครับไปเออ3ดาวนะครับแหมเมื่อกี้ผมไปกดลั่นโดนเมนูข้างนอกเลยนะอันนี้ก็เป็นเฟนคาจาปองนะครับก็ใช้1ใบต่อ200พอยต์แต่ตอนนี้เรามี70พอยต์นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีขาย3อย่างอันแรกเป็นขาย G Well คือขายเพชรนั่นเองแล้วก็เพิ่มช่องเก็บยูนิตแล้วก็เติมสตามิน่าในกรณีที่แบบสตามิน่าหมดแล้วอยากเล่นนะครับระบบต่อมาเฟรนนะก็จะมี4อันนะอันแรกเป็นรายชื่อเพื่อนมีเมลบ็อกซ์นะฮะแล้วก็อันนี้คือเป็นค้นหาเพื่อนจาก ID แล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นแนะนำเพื่อนนะระบบการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก็ชวนได้สูงสุด50คนเลยใครที่ไม่มีเพื่อนนะครับก็เนี่ยจำของผมไว้ได้เนี่ยไอ้85อะไรเนี่ยผมเซฟไปก่อนกดตรงนี้เพื่อ copy ใส่ในคลิปบอร์ดนะแล้วไปใส่ที่ไหนวะมันไม่เห็นบอกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่ไปดูอาจจะมีบอกนะครับต่อมาเมนูตึมมีหลายอันมากนะครับไล่ไปทีละอันเลยอันแรกนี่อะไรเนี่ยอันแรกนี่เป็นการย้าย ID ใช่ไหมเนี่ย1กด1ครั้งมีอายุ30วันน่าใช่นะลองดูดิเข้ามาที่ mailbox นะครับเขาบอกว่า ID ของเราจะเข้ามาที่ mailbox นะครับมีอายุ30วันเนี่ยลองไปดูดิ mailbox อยู่ไหนเดี๋ยวนะ mailbox เราอยู่ไหนวะนี่เข้ามาที่ mailbox นะครับนี่คือรหัสย้ายเครื่องนะก็มีทั้ง ID กับ password ให้เพราะฉะนั้นการย้ายเครื่องก็คือทำเหมือนเมื่อกี้แหละเข้าที่เมนูอันนี้ปั๊บเลือกเมนูแรกแล้วกดตกลงมันก็จะส่งมาให้ที่เมลบ็อกซ์ของเราก็จดไว้นะครับถ้าเกิดใครจะย้ายเครื่องนะฮะเจนรหัสอย่างนี้นะฮะเจนรหัสอย่างนี้นะเอาละอันนี้สองใส่ซีเรียลโค้ดนะครับไม่น่าจะเป็นระบบชวนเพื่อนนะเพราะซีเรียลโค้ดอ๋อมันใช่มันแบ่งไว้ซีเรียลโค้ดเต็มเลยเนี่ยอันแรกนี่ซีเรียลโค้ดอันไหนระบบเพื่อนนะอันนี้จากเว็บโยยาคุนะฮะโคชปองนี่เกมกิฟต์เฮ้ยแล้วเราต้องใส่อันไหนวะจริงๆเนี่ยไม่รู้ต้องใส่อันไหนใส่นี้ป่ะสองอันแหละแต่ไม่ใช่อันที่สองนะครับกับอันที่สามไม่ใช่อันที่สองอันที่สามเป็นของโยยาคุนะครับอันที่สี่ก็ไม่น่าใช่ก็น่าจะเป็นของเกมกิฟต์คือได้จากเกมผมว่าอันแรกชัวร์ใส่เกี่ยวกับแอดเพื่อนนะฮะก็ใส่ก็แล้วกันใครจะใส่ก็ใส่เนี่ยของผมอันเนี้ย85027728ใครที่ไม่มีเพื่อนก็ใส่ซะจะได้ของทั้งสองฝ่ายใครที่มีเพื่อนอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรใส่ให้เพื่อนจะดีกว่านะครับต่อมาอันนี้เป็นเว็บไซต์หลักของเขานะโฮมเพจนะเซลสอนการเล่นซาวก็เรื่องของเสียงนะฮะต่อมาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกกดไปดูเลยแล้วกันก็เป็นเรื่องของการ G Well นั่นเองคือเรื่องของการใช้เพชรนะครับญี่ปุ่นชอบมีนะอันต่อมาเรื่องของการบันทึกนะครับเวลาเราเล่นไปด้วยบันทึกไปด้วยสุดยอดจริงๆนะอันต่อมารู้สึกจะเป็นเปลี่ยนชื่อใช่นะครับ10ตัวอักษรเท่านั้นนะต่อมากลับสู่ไทเทิลนะฮะแล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกอันนี้แหละเกี่ยวกับผู้พัฒนาและไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้น policy privacy policy copyright อะไรแบบพวกนี้นะฮะไม่ต้องมากดหรอกที่สำคัญจริงๆอันเนี้ยนะมีแค่2อันเมนูแรกเท่านั้นนะฮะที่เหลือก็ธรรมดาไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะครับเอาล่ะผมก็ได้รีวิวเมนูฉบับเบื้องต้นไว้หมดเรียบร้อยแล้วครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะไม่มีตกหล่นนะฮะก็ถ้า
มีระบบเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะก็วอนขอให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนะช่วยกันแชร์ข้อมูลให้ผมด้วยนะฮะเพราะผมก็จะเล่นแค่นี้แหละผมก็จะรีวิวเพียงเท่านี้เพราะผมไม่มีเวลาว่างเล่นเกมนะฮะก็ใช้ได้แค่รีวิวเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมดูและถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำให้ทำเป็นกลุ่มใน Facebook นะฮะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะนั่นจะดีที่สุดนะครับของผมเอาไว้สอนแค่คนที่เพิ่งมาเล่นเท่านั้นนะฮะคนที่เล่นเป็นแล้วเก่งแล้วก็มาแชร์ข้อมูลให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้กับผมนายชอตตี้บูโจวาคนเดิมนะฮะขอลาไปก่อนกับเกมนี้ครับ Monster Beat นะครับอย่าลืมมากดไลค์ให้เราด้วย Facebook แล้วก็ใครยังไม่ Subscribe ด้วยนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีหลานบอกหลานมีลูกบอกลูกเร็วๆนี้จะมีการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 20,000 Subscribe แต่ว่าผมจะจัดหลังจากที่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วซึ่งผมจะไปเดือนหน้านะครับก็คิดว่าน่าจะจัดช่วงนั่นแหละช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับติดตามช่องอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับ